ี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาอัปเดตแฟชั่นเรื่องเกี่ยวกับนางแบบนายแบบแฟชั่นต่างๆและแบรนด์ต่างๆบนรันเวย์กันต่อกับอาจารย์โสภาคค่ะครับผมนะครับสำหรับในช่วงนี้นะท่านผู้ชมครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเกาะกระแสของโลกของแฟชั่นจริงๆนะฮะปี2018กำลังจะอำลาโบกมือบายบายไปแล้วปี2019ครับท่านผู้ชมครับเขาเริ่มออกกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็น forecast เกณฑ์ลักษณะของเทรนด์ในปีของ2019เลยนะฮะในช่วงเขาเรียกเป็นฤดูกาลที่เรียกว่าเป็น autumn cross มาทาง winter ปี2019นะครับก็จะเป็นสีสันที่ค่อนข้างจะมีผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสีที่เป็นลักษณะสีทึมๆนะครับและก็จะสีสันที่มันสดใสนะฮะรวมไปถึงสีสันต่างๆที่เกี่ยวกับว่าเขาจะนำมาใช้ในปี2019ในช่วงของ Autumn Winter เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้นะฮะเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าครับภาพพร้อมมาดูกันเลยครับมีอันแรกเป็นอะไรบ้างนะครับในช่วงของFall Winter นะครับปี2019นะฮะที่กำลังจะมาถึงอย่างแรกเลยคุณมิ้นนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เราเคยคุยไปนะครับที่เราว่าเรียกเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของแฟชั่นของในรายการเราไว้ก่อนแล้วจำได้ไหมก็คือลักษณะที่เรียกว่าเราลวดลายของสิงสาราสัตว์นะครับก็ใช้ชื่อว่า girls gone wild นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของกลับเข้าสู่ในเรื่องของสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับก็คือเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นลายเสือลายม้าลายลายเสือดาวลายยีราฟนะฮะจริงๆอย่างลายเสือดาวเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ในลักษณะที่แบบว่าให้ครบ11ตัวทำไมคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ครบเสือ11ตัวนี่นะฮะมันจะไปเอาไปดองเหล้าทันทีโดนจับเมาเลยนะครับแล้วก็เสือดำเขาก็จะไม่ให้มาใช้ในลักษณะของในฤดูกาลปี2019เพราะอะไรคะอาจารย์คะเพราะว่าอาจจะหายเงียบไปค่ะแล้วก็อันตรายถูกต้องค่ะนะครับเดี๋ยวหนูมา ไม่เป็นไรสอนอนนี้เราขอได้เอาไปหลบก่อนขอขังรวมไม่เอาไม่เอานะฮ ะโดยเฉพาะนะฮะต้องบอกเลยว่าพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าที่ลวดลายเป็นสิงสาราสัตว์คนหนึ่งที่ลืมไปไม่ได้เลยเขาคือแบรนด์ของโรเบโต้คาวาลี่นะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแม่ของวงการแฟชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นสิงสาราสัตว์จริงๆค่ะนะครับเลิศจริงๆนอกจากนั้นก็จะมีโบเตก้าเวเนต้านะครับก็มีคาวินคลายโดเช่แอนด์กาบาน่าแม็กซ์มารานะครับวิกตอเรียแบ็คแฮมนะครับไมเคิลคอร์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าจับมือกันทั้งหมดเลยว่าอ่ะฉันชอบในเรื่องราวของสิงสาราสัตว์สิงสาราสัตว์ครับอันนี้ก็คือปี2019ใครที่มีเสื้อผ้าแนวลวดลายของเหล่าสิงสาราสัตว์เอามาใส่ได้เลยเตรียมตัวไว้เลยต้นปีถูกต้องนะครับเดินก่อนใครชนะเลิศก่อนอู้เลิศนะครับอันที่2ครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับมาดูเลยนะฮะพลังของไหล่กว้างๆไหล่ใหญ่ๆมีสาวคนนึงบอกว่าชอบผู้ชายที่ไหล่กว้างๆไหล่ใหญ่ๆผู้หญิงก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนี่ไงนะครับนะฮะก็เป็นลักษณะของกระแสที่เรียกว่าออกจากบ้านนะฮะสาวๆคนไหนที่ไหล่ตกไหล่ลาดโอกาสคุณมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ฟองน้ำหนุนไหล่ถูกต้องพวกชาวเดอร์แพทแพทเนี่ยนะเสื้อที่มีปีกถูกต้องมาแล้วกลับมาอีกแล้วนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นกระแสที่ในปี2019รีบเอามาเลยสมัยก่อนคุณมิ้นอย่างรูปไซส์สุดเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะเห็นไหมสูตรสมัยเนี้ยมันจะต้องแบบพอดีไหลแต่ว่าในปี2019จะต้องกว้างเพื่อย้อนยุคกลับไปอีกแล้วนะครับอันนี้กลับมาใส่ได้ไม่เฉยถูกต้องครับนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นเสื้อผ้าในปี80เนี่ยนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับโดยเฉพาะนะฮะตัวแม่ของวงการแฟชั่นที่จะนำมาใช้ในลักษณะของเทรนด์ลักษณะแบบนี้ก็คือมาร์กจาคอบนะฮะอเล็กซานเดอร์แมคควีนนะฮะเรียกว่าและอีกอันนึงอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์โปรดของผมก็คือแซงโลรองนะครับก็คือกลับมาเลยนะฮะอาจารย์ชอบชุดไหนคะ4ชุดนี้ถ้าชอบจริงๆนะฮะผมชอบชุดที่3จากซ้ายหรือที่2จากขวาคิดเหมือนหนูเลยใช่ไหมสวยมันดูแบบยังใส่เดินไปไหนได้ใช่ครับคือมันไม่เกินไปเยอะนะฮะอันนี้ก็คือความสวยแต่ว่าชุดที่2จากซ้ายมือเนี่ย
มั่นใจหรือว่าเป็นของแซงเลอรองเพราะว่าคือจะเห็นติดตามผลงานของเขามานานมากแล้วก็คือเนี่ยจะย้อนกลับไปในปี80อีกแล้วค่ะนะครับอ่ะต่อไปเลยคุณมิ้นครับนอกจากที่เป็นลายเสือไหล่กว้างนะครับเรื่องราวของคิร่าคิร่านะฮะก็ยุคของยุคดิสโก้ในปี80กลับมาถูกต้องที่แบบลักษณะเป็นว่ามีสะท้อนแสงมีอะไรต่างๆมีเมเนียมหน่อยถูกต้องเลื่อนเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยถูกต้องครับนะฮะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลักษณะเป็นโลกของฟิวเจอริสติกนะฮะนะฮะเรียกว่าเป็นลักษณะของแบรนด์ที่เมซองมาเกล่านะครับแล้วก็มีคาวินคลายดีออร์นะครับแล้วก็อาเดมนะครับแล้วก็อัลเบอร์โตฟอเรตตินะครับก็นำเอาเรื่องราวของแฟชั่นในปี80ที่แบบสะท้อนแสงเนี่ยกลับมานะฮะรักษามีความมันวาวนี่แหละเราไปรื้อตู้กันเชื่อว่าหลายบ้านน่าจะมีมีไหมน่าจะมีนะฮะแต่เมื่อก่อนมีก็เก็บหมดไม่คิดว่าจะกลับมาอีกผมยังเคยมีเลยคุณมิ้นในยุคนั้นเนี่ยจะมีสูตรที่เป็นลักษณะคือสะท้อนเป็นเงินสีเงินเลยสีเงินวาวแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้เป็นเทาเงินเป็นสีเรียกว่าเป็นสีซิลเวอร์สวยงามมากนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูซิว่ายังใส่ได้ไหมเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่าเนื้อหนังมังสามันมีส่วนเกินส่วนไม่เป็นไรอาจารย์หุ่นดีหนูรู้ไม่หรอกครับจริงๆใครก็พูดอย่างเงี้ยคุณมิ้นผมแล้วไม่อยากฟังเลยเบื่อแล้วค่ะงั้นไปหัวข้อต่อไปเลยต่อไปเลยครับอีกเทรนด์หนึ่งนะครับที่กำลังมาในปี2019ก็คือเฟอร์ฟรีอะลายแอนซ์จำได้ไหมที่เราพูดเหมือนกันเฟอร์จริงค่ะเขาแอนตี้ไม่เอาแล้วไม่เอามาจากขนสัตว์จริงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขนสัตว์ต้องเอามาจากขนสังเคราะห์ใยสังเคราะห์ที่อันนี้คือสังเคราะห์หมดเลยสังเคราะห์หมดเลยนะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็เรียกว่าจับมือกันพร้อมใจกันทำเฟอร์ขึ้นมาะนะครับในช่วงของอากาศมันเย็นนะฮะในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงข้ามไปสู่ฤดูหนาวะนะครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยจับมือกันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Stella McCartney นะครับ Gucci Michael Kors นะครับก็ใช้ขึ้นมานอกจากนั้นอีกอันนึงดีไซเนอร์คนโปรดผมเหมือนกันก็คือ Tom Ford Tom Ford ก็นำมาเหมือนกันนะฮะ Givenchy ก็มานะครับแล้วก็แคร์นะครับแคลเลอร์ก็มาเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากทีเดียวนะแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยก็ยังให้คงมีความรู้สึกว่าบ่งบอกถึงความหนาวเย็นของอากาศในช่วงของออทัมครอสไปทางวินเทอร์แต่ไม่เอาของสัตว์คนสัตว์จริงๆนะครับเลิศตรงนี้ชอบไหมชอบอ่ะยังไม่พอคุณมิ้นคุณมิ้นชอบมาแค่4-5 อันเนี่ยยังไม่พอมาดูกันเลยนะครับอีกอันนึงก็คือทาท่านไทม์นะครับก็จะเป็นลักษณะของตารางหรือว่าเป็นลักษณะลายหมากรุกลายหมากรุกเรียกเหมือนผ้าขาวม้าบ้านเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะผ้าไหมที่เป็นลายตารางหรือว่าสรงผู้ชายทางภาคอีสานเตรียมมาเลยท่านผู้ชมทันสมัยแน่นอนปีหน้าปี2019นะฮะออทัมวินเทอร์รอท่านผู้ชมอยู่โอกาสดีๆมาแล้วรีบไปนำมาใช้ไปเอาสโรงของคุณพ่อเก่าๆก็ได้หรือไม่ก็ต้องอุดหนุนไงอาจารย์อุดหนุนฝีมือคนไทยเราไม่ตกเทรนด์ด้วยงานหัตถกรรมที่เป็นมรดกที่ถ่ายทอดกันมานะครับเรียกว่าผ้าไหมไทยเนี่ยสวยงามเหมือนกันท่านผู้ชมครับแล้วเท่ด้วยถูกต้องนะฮะอย่างลายตารางหรือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างที่ว่าเป็นลายหมากรุกต่างๆนี่นะฮะต้องบอกเลยว่ามาแน่นอนในปี2019ในช่วงของออทัมวินเทอร์นะครับนำทีมมาเลยนึกถึงลายตารางนี่ปุ๊บนึกถึงเลยแบรนด์แรกบุกลี่เบอร์เบอรี่โอ้ยพูดไม่ถูกแกโดนดังด้วยทำไงดีอ่ะดีไม่บอกบุกลี่ไปไหนไปไม่รู้เบอร์เบอรี่อาจารย์นะก็ทำที่ทำเป็นเรนโบว์เช็คขึ้นมานะฮะอย่างภาพที่สองเห็นปะก็คือเป็นลายตารางที่มีสีสันยิ่งเหมือนผ้าขาวม้าบ้านเราบ้านถูกต้องลายที่สองอ่ะนะเนาะจากซ้ายมือท่านผู้ชมนะฮะใช่เนาะจากขวามือสิท่านผู้ชมของเราซ้ายมือเราใช่ขวามือคุณผู้ชมก็จะเป็นชุดที่3ใช่ครับนะฮะแล้วก็นอกจากเบอร์เบอรี่แล้วท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับก็ยังมีเวอร์ซาเช่มาด้วยนะฮะก็ยังจับมาถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีโอ้คาวินคลายก็เล่นทุกรูปแบบเลยคาวินคลายเล่นทุกอย่างเลยนะฮะริกโอเวนส์นะครับนะครับเดมนะฮะก็ทำมาเหมือนกันนะครับนะไดแวนนอตเทนนะฮะก็ทำมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลายตารางพลาดไม่ได้เรามีโอกาสแล้ว
คว้าซะปีหน้าโอเคต่อไปครับคุณมิ้นชอบสีสันสดใสไหมชอบ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 สีสันสดใสแหล่งแฟชั่นใหม่โอ้โหนี่ขนจากตู้ออกมาได้อีกแล้วเนี่ยเนาะสีสีปิดปิดเนี้ยใครที่รักสีสันนะฮะสไตล์ลูกกวาดพลาดไม่ได้ในปี2019รีบนำมาใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ซะค่ะนะครับก็คือเป็น colorful winter นะครับในฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะเย็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยมันจะทึมๆทึมๆเพราะฉะนั้นพอใส่สีสดเข้าไปโอ้โหพุ่งอ่ะเออพุ่งเลยก็จะสร้างความสดใสไว้บ้างเนาะบางทีอึมครึมห่อเหี่ยวมันก็ไม่โอเคใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเกิดความใช้สีสันในลักษณะของปี2019นี้เกิดขึ้นมาก็คือใช้หัวข้อเรียกว่านะฮะธีมเรียกว่า colorful winter เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ต่อไปเลยครับก็จะมี Moschino นะครับ Mani Prada Valentino นะครับต่อไปครับ Crash of Print นะครับก็คือเป็นลักษณะของภาพพิมพ์ใช่เป็นภาพพิมพ์ลายนะครับก็คือจะใช้ในงานของในปี2019เช่นเดียวกันครับก็คือภาพพิมพ์ลายเนี่ยมาแรงเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นลักษณะคือมีการผสมผสานระหว่างสีสดก็มีนะฮะสีทึมๆก็มีแล้วแต่เราเลือกใช้หรือว่าตามใจของเราเองว่าเราจะเลือกแนวของใครขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของแมรี่นะครับคาทรานซูนะครับหรือว่าเวอร์ซาเช่ก็จับเอาลายพริ้นลวดลายหนักๆเนี่ยนะฮะมาอยู่บนชุดเดียวกันนะครับนี่ก็คือนำมาให้กับท่านผู้ชมเองนอกจากนี้นะก็จะเป็นแบรนด์ดังระดับโลกอีกแบรนด์นึงก็คือ Dior นะฮะก็จัดมาเหมือนกันมาด้วยเดี๋ยวก็มาด้วยนะฮะพวกลายพริ้นต่างๆค่ะต่อไปเลยครับแบบที่8ค่ะครับพร้อมนะฮะแบบที่8นะฮะก็คือเรียกว่าทุกอย่างค่ะหนังหมดหนังก็กลับมาอีกถูกต้องครับก็ all about leather นะครับก็จะเป็นลักษณะคือสีสันที่ใช้หนังนะฮะมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าขึ้นมานะครับนำทีมโด่งมาเลยค่ะทอสนะฮะซาวาโต้ฟูรากาโมนะครับเออร์เมสก็มาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือต้องบอกเลยสายหนังสายหนังนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ชอบที่ว่าเป็นดูเป็นผู้หญิงเทพผู้หญิงเก๋จะต้องใส่เสื้อหนังชุดหนังเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกมันรัดรูปมันเท่เหมือนกันผู้ชายแบบเลือดกำเดาไหลทันทีเลยเพราะว่าโดนเตะนึกว่าไปเอาหนังเขามาทำไม่ใช่หนักกว่าเดิมนะคะอ่ะเทรนด์ปีหน้านะคะเทรนด์ปีหน้าแบบที่9เลยค่ะอาจารย์คะไปเลยนะฮะที่9มาเลยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเรื่องราวของชนเผ่ากลับมานึกถึงบ้านเราอีกแล้วจ้ะบนภูเขาชาวภูเขาเออใช่นะฮะแต่ปีหน้ามาแน่นอนครับนะฮะแล้วก็เฟนโชในทีมของที่เป็นแฟนคลับของรายการเราชมรมสารใจสายใยแพ้สิ้นเขาบอกกลับมาผมมาก่อนแล้วว่ากระซิบบอกมาเลยว่าปีหน้านะฮะแฟนโชจะขอจัดเป็นทีมที่เรียกว่าชนเผ่าแน่นอนก็คือชาวเขาเผ่าต่างๆนะฮะชาวชนชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะเป็นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยมาแล้วแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเองนะฮะเตรียมตัวกันได้เลยนะครับใครที่รักผ้าที่เป็นชนชาวเขานะฮะหรือว่าชาวต่างประเทศนะฮะ อยู่ใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะฮะเขาจะมีวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาหยิบจับมาขึ้นมานะฮะสเตลล่าแมคคานี่นะครับนำมานะครับอีโทรนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของกุชชี่นะแบรนด์ที่หยิบจับในรูปแบบของเรียกว่าชนเผ่าชนเผ่าใช่ครับสวยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเทรนด์ในปีหน้านะคะต้อนรับลมหนาวนะคะก็หาเตรียมมาใส่ได้เลยรื้อตู้เสื้อผ้ากันได้เลยใช่แล้วนะคะแล้วก็สุขภาพต้องดีมาด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะแพลวคอลลาเจนค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214444ค่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าก็มีสิ่งที่ดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ครับค่ะ